รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เอราวัณ Channel ร่วมกับบริษัททิโพเอ็มพรีเซนเตชั่นจำกัดเสนอรายการพบกันที่ป้อมบรามันสนับสนุนโดยวัดป้อมบรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาผสมสมุนไพรตราเอสทีโกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพลวัดป้อมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันที่ป้อมบรามันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเมื่อวันที่8และ9กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาที่วัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านพระอาจารย์แดงท่านเจ้าอาวาสได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2560วันนี้ผมก็มีรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมกันครับเมื่อวันที่8และ9กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาทางวัดป้อมบรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านพระครูเกษมจันทพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงท่านเจ้าอาวาสจะจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2560ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจึงต้องศึกษาให้ทราบถึงความเป็นมาของทั้งสองวันนี้อย่างถูกต้องตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปักหลักพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลกถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่บรรจวัคคีย์ทั้ง5 2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคือท่านโกณฑัญญะ 3. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะซึ่งหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับส่วนวันเข้าพรรษานั้นตรงกับวันแรมขึ้น1ค่ำเดือน8เป็นวันแรกของการเริ่มต้นสู่ฤดูการอบรมศีลธรรมอย่างเข้มข้นของพุทธศาสนาทั่วโลกซึ่งมีระยะเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้ถือเป็นช่วงที่พระภิกษุอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งที่เป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์และพระภิกษุที่บวชใหม่ทำให้สามารถจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมภายในวัดได้อย่างเข้มข้นเพื่อให้พระภิกษุทั้งวัดมีคุณธรรมพร้อมบริบูรณ์พอถึงวันออกพรรษาก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ครูบาอาจารย์แยกย้ายกันไปทั่วโลกเพื่อเทศสอนญาติโยมให้เป็นคนดีมีศีลธรรมครับซึ่งบรรยากาศในตอนเช้าที่วัดป้อมบรามันนั้นมีประชาชนที่พร้อมใจกันแต่งด้วยชุดขาวและส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรรักษาศีลถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมกับกราบไหว้ขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับจนเนืองแน่นศาลาปฏิบัติธรรมของวัดป้อมบรามันโดยท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าได้เดินนำพระสงฆ์เพื่อตักอาหารทั้งคาวหวานเพียงพอต่อการฉันโดยประชาชนนำมาร่วมทำบุญใส่บาตรตามประเพณีแบบโบราณครับและตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันยังกล่าวต่ออีกด้วยนะครับว่าเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะมารวมตัวกันทำบุญตักบาตรหรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
รวมถึงร่วมบำเพ็ญกุศลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยครับแต่ของอาตมาทุกวันนี้จะนึกถึงคำสมเด็จโตนะสมเด็จโตที่ยายสอนไว้คือไปอ่านเจอไปพระเกจิรุ่นเก่าเขาเทศไว้อะลูกอย่ามัวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ลูกสร้างเองบ้างทำเองบ้างถึงเวลาฟ้าดินก็ห้ามไม่อยู่ขออาตมามาอยู่นี่นะหนึ่งจะใช้หลักธรรมคือพยายามทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากอดทนต่อสิ่งที่คนอื่นอดทนได้ยากแล้วเราจะได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้เองนะขออาตมามาอยู่นี่จะตื่นตีสามตีสี่ตลอดนะถึงจะเหนื่อยขนาดนั้นก็ช่างมาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาสรรพสัตว์แผ่เมตตาจักรกรรมในเวรเนี่ยนั่นแหละยอมก็ได้มีตอนนี้ก็ยอมคือให้มีศีลได้ยอมเข้ามากันเดียวนะถ้าเกิดมีศีลคือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยใช่ไหมคือผู้มีศีลเนี่ยก็มีความสุขมีทรัพย์ยอมเข้าถึงสินิพานได้นะนะคือยอมก็พยายามทำปัจจุบันให้ดีอนาคตเป็นดีเองพระอาจารย์แดงยังสอนลูกศิษย์ลูกหาไว้เสมอว่าให้ยึดศีลธรรมเป็นที่มั่นในการดำเนินชีวิตมีศีลเป็นที่คุ้มครองหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีทำทานสำรวมกายวาจาใจมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปต่อการทำชั่วที่สำคัญต้องมีขันติซึ่งในวันนี้ทีมงานรายการพบกันที่ป้อมบรามันก็ได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดช่วงเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนและเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพวกเราชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปครับช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ผมก็มีหลักธรรมะและข้อคิดดีๆจากท่านพระอาจารย์แดงมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงเทศกาลวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนก็นิยมจะเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังเทศน์ฟังธรรมนะครับซึ่งท่านพระอาจารย์แดงได้สอนเอาไว้ว่าผู้ที่มีศีล นั้นย่อมเป็นคนดีครับวันนี้อาตมาภาพก็จะแนะนำการใช้ชีวิตคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีศีลย่อมมีความสุขย่อมมีทรัพย์ย่อมเข้าถึงซึ่งนิพพานได้ซึ่งเมื่อสมัยก่อนในพุทธกาลมีพราหมณ์มาถามพระเจ้าว่าคนที่เคยทำความชั่วคือทำตัวไม่ดีมาแล้วจะทำอะไรมาล้างถึงจะเป็นคนดีได้บางศาสนาก็ใช้อาบน้ำแม่น้ำคงคางเนี่ยในพราหมณ์เขาแนะนำงี้พระพุทธเจ้าบอกก็ไม่หายบางศาสนาแนะนำให้อาบพระจันทร์แดงไอ้เครื่องแสงพระจันทร์แดงเนี่ยพระเจ้าก็บอกไม่หายแล้วพราหมณ์ก็ถามว่าทำไมถึงจะหายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่เคยทำความชั่วทำตัวไม่ดีมาก็ให้หยุดทำแล้วเอาศีลล้างคือการมีศีลก็คือการทำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่สร้างกรรมโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นคนดีมีศีลไปไหนใครเขาก็สรรเสริญเยินยอสิ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าที่สิ่งที่เคยชั่วไปนั่นก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันแล้วทำตัวใหม่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็เป็นคนดีตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่การจะเป็นคนดีคือการมีศีลสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่สร้างกรรมโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ตามพระองค์ตรัสไว้ขอพวกเธอทั้งหลายจงมีศีลเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่คุ้มครองเทอญเจริญพรพี่เราจะดื่มชาผสมอะไรกันดีอ่ะอ้าวก็นี่ไงชาอะไรอ่ะชาผสมสมุนไพรตาเอสทีโก้ชาสมุนไพรเอสทีโก้ช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเตชั่นจำกัดST Frame and Cast จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศช่วงนี้ผมก็มีบทเพลงของวัดป้อมรามันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่ศิลปิน9กรุงเก่า
จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาวันที่น้ำตาคนไทยต้องมาสูญเสียครั้งใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อทราบข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยขององค์พ่อหลวงและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใครๆต่างเรียกว่าพ่อในบทเพลงพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยรักทั้งแผ่นดินครับต่างเรียกว่าพ่อ
าอยู่หูผู้มีแต่ให้ไม่สิ้นองค์พระเจ้าอยู่หูที่คนรักทั่วแผ่นดินน้อมส่งองค์ผู้มีเสด็จสู่สวรรคส่งองค์ผู้มีเสด็จสู่ฟ้าคาลัยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่สุดแสนวิปโยคเป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยน้ำตาไหลรินเสียงสะอื้นและงมทั่วล่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยขององค์ภูมินทร์พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่สถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยแม้กระทั่งองค์การสหประชาชาติหรือนานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่องและสรรเสริญพระบารมีนะครับวันนี้ศิลปินกุ้งสาลิกาจะมาร่วมถ่ายทอดผ่านบทเพลงน้ำตาชาวไทยครับแห่งปวง
มาจากไปอธิษฐานจิตตั้งปณิธานน้อมนบกราบกรานส่งพ่อสู่ฟ้าบทเพลงต่อไปนะครับศิลปินก้าวภูมิเก่าจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไปกราบขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลที่กำลังมาที่ศรัทธาในหมู่มหาชนทั่วไปนะครับทำให้ทุกวันนี้คลื่นมหาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันนะครับในบทเพลงวัดป้อมรามันกรุงเก่าจากศิลปินก้าวภูมิเก่าครับวันหยุด
มากันมากมายวันคาสาธุอนุโมทนาทางใจไหว้พระอยุธยาคราใดอย่าลืมแวะไปวัดป้อมรามาวันคาสาธุอนุโมทนาทางใจไหว้พระอยุธยาคราใดอย่าลืมแวะไปที่วัดป้อมรามาบทเพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงที่จะกล่าวถึงท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันพระนักพัฒนาที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาจิตพร้อมที่จะช่วยเหลือญาติโยมโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะนะครับทำให้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวขององค์พระปู่ชูโชคเศรษฐีที่มีมาอย่างไม่ขาดสายนะครับวันนี้พระเดชลิเกเสียงหวานจะมาร่วมถ่ายทอดผ่านบทเพลงขอพรพระปู่ชูโชคเศรษฐีจากศิลปินขวัญใจไมตรีครับไม่เลือกชนชั้นมากราบท่านปราณีทุกคนร่ำรวยโชคลาภใครมากราบแล้วรวยทุกคนเป็นลูกเสร็จแล้วไม่จนมาทุกคนร่ำรวยมั่งมีเมตตาสูงส่งเชิญมุ่งตรงวัดป้อมรามันอาจารย์แดงนั้นมากราบท่านแล้วเป็นเศรษฐีนิ้วชี้ประกาศิตพลิกชีวิตให้ท่านโชคดีไปแล้วร่ำรวยมั่งมีไปกราบที่วัดป้อมรามันลงนะเมตตารับโชครับชัยร่ำรวยดังใจได้สมดังใจฝันถูกลอตเตอรี่มั่งมีสามวันเจ็ดวันพ่อแดงวัดป้อมรามันเสกสรรท่านได้ดังใจเชิญมาขอพรปู่ชูโชคมหาเศรษฐีดวงท่านจะดีเป็นเศรษฐีร่ำรวยเนื้อใครวัดป้อมรามันพ่อแดงนั้นสานฝันดังใจมาแล้วร่ำรวยทุกรายกระช่อนไกลไปทั่วฟ้าดินสมดังใจฝันถูกลอตเตอรี่มั่งมีสามวันเจ็ดวันพ่อแดงวัดป้อมรามันเสกสรรท่านได้ดังใจเชิญมาขอพรปู่ชูโชคมหาเศรษฐีดวงท่านจะดีเป็นเศรษฐีร่ำรวยเนื้อใครวัดป้อมรามันพ่อแดงนั้นสานฝันดังใจไปแล้วร่ำรวย
วยทุกรายกระช่อนไกลไปทั่วฟ้าดินในช่วงเทศกาลวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นพวกเราคนไทยก็มักจะนิยมเข้าวัดไหว้พระขอพรทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อจะให้ทำจิตใจให้แจ่มใสขณะเดียวกันก็จะได้น้อมนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับบทเพลงของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังคุณสุรชัยสมบัติเจริญในบทเพลงเกิดมาเป็นคนไทยครับเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแกงเนื้อมาสมัครหูฉลามนั้นสำคัญสาเกต้มน้ำตาอย่าลืมเอาไปเกิดชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรเจ้าอย่าเป็นนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่พี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวพอจากมีเงินมีทองพี่ขอรับรองจะขอชวนน้องของพี่ไปไหนครับพี่ก็ไปหาพระอาจารย์แดงสีเมื่อครั้งก่อนนี้งานพี่ตกต้องรอตั้งแต่ไปหาอาจารย์ชีวิตพลิกพลันกลับมีงานร้องต่อแสดงละครก็มีคนหัวรอชีวิตเติมก่อแฟนแฟนหายใจท่านเจิมหน้าหน้าทองหน้าตาของน้องจะดูสดใสเต็มที่สิ่งที่สำคัญปู่ชูชกของดีการงานของพี่ดีกว่าเมื่อก่อนสมใจท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาพากันมากราบไหว้แม้แต่นักร้องคนที่ชื่อสุรชัยดาราเล็กใหญ่ขึ้นวัดป้อมรามันบทเพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงที่จะกล่าวถึงหลักคำสอนของท่านพระอาจารย์แดงเจ้าว่าแห่งวัดป้อมรามันที่สอนเอาไว้ว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันครับดังนั้นเราต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นต้นทุนลดผลกรรมให้น้อยลงครับชีวิตจะได้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขครับในบทเพลงสร้างบุญหนุนดวงจากศิลปินรอยรักเพชรสุพรรณครับกรรมไว้ชีวิตแจ่มใส
หัวใจก็ชื่นบานอยู่กันได้ไม่นานทำบุญทำทานหันกรรมเอาไว้เกิดมาทุกคนล้วนมีกรรมนำไปต้องผ่อนต้องคลายด้วยการส่วนผลบุญเป็นต้นทุนให้บุญนุนโชคช่วยไม่มีใครที่จะมาอำนวยตนเองต้องช่วยให้ตนพ้นกรรมมีเมตตาผู้คนศรัทธามากราบไหว้ประจำช่วยชี้ช่วยนำตามศีลธรรมลดกรรมซ้ำเติมมาสร้างกุศลผลบุญหนุนเพิ่มจะช่วยเสริมเติมให้ท่านหายจนวัดป้อมรามันอยุธยาผู้คนศรัทธามุ่งมากันมาชีมหามงคลช่วยให้ทุกคนพบทางร่ำรวยกราบขอพรปู่ชูชกจงดลช่วยให้โชคอำนวยร่ำรวยกันทุกคนติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับจะเห็นได้จากเยาวชนคนไทยนั้นติดเกมติดเน็ตติดแชทหรือติดไลน์กันเป็นจำนวนมากทำให้เสียการเรียนเป็นจำนวนมากนะครับพระอาจารย์แดงห่วงใยและอยากเตือนสติว่าอยากเห็นเด็กๆหันหน้าเข้าหาวัดหาวาและอย่าลืมศาสนาและอย่าลืมธรรมะที่เป็นเครื่องคลองใจด้วยนะครับเหมือนกับบทเพลงของศิลปินสุริยาชินพันธ์ในบทเพลงเยาวชนไทยใส่ใจธรรมะครับเวียนเปลี่ยนพันทันสมัยยุคแชทไลน์พาใจคนแปลเปลี่ยนเด็กเยาวชนคนรักเรียนติดเน็ตติดเกมลืมเครื่องเขียนลืมภาคเพียนศึกษาพระอาจารย์แดงห่วงใยเยาวชนทุกที่ทุกคนในถิ่นไทยทั่วลาอย่าลืมทำบุญเข้าวัดวา
อย่าลืมศาสนาองค์สัมมาลืมธรรมะครองใจพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันท่านนำทางดีให้เด็กเยาวชนทำบุญกุศลคือสิ่งควรฝันใฝ่สืบศาสนาพุทธไว้ต่อไปมันเข้าวัดว่าวัดป้อมรามันโด่งดังทั่วดงดอนอยู่เมืองพระนครศรีอยุธยาใครอยากรวยให้เพลินมีเงินตราให้มาเช่าชูชกไว้บูชาให้มาหาพระอาจารย์แดงใครมีชูชกไว้บูชาขอให้รวยรวยให้เพลินเงินทองไหลมาเทมาพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันท่านนำทางดีให้เด็กเยาวชนทำบุญกุศลคือสิ่งควรฝันใฝ่สืบศาสนาพุทธไว้ต่อไปมันเข้าวัดว่าวัดป้อมรามันโด่งดังทั่วดงดอนอยู่เมืองพระนครศรีอยุธยาใครอยากรวยให้เพลินมีเงินตราให้มาเช่าชูชกไว้บูชาให้มาหาพระอาจารย์แดงใครมีชูชกไว้บูชาขอให้รวยรวยให้เพลินเงินทองไหลมาเทมาบทเพลงต่อไปนะครับเรามาฟังเพลงเกี่ยวกับพุทธโอวาทกันบ้าง นะครับกับคำกล่าวที่ว่าอันสตรีขาดศีลก็สิ้นสวยอันบุรุษนั้นด้วยขาดศีลก็สิ้นสีครับหรือแม้กระทั่งคำกล่าวที่ว่าบรรพชิตรูปใดนั้นขาดศีลก็สิ้นดีพระอาจารย์แดงได้สอนเอาไว้ว่าคนเราเกิดมาต้องมีศีลต้องอดทนขยันทำมาหากินและที่สำคัญต้องสามัคคีกันไว้นะครับไม่ว่าคนเราจะรวยหรือจนก็ขอให้เป็นคนดีครับในบทเพลงผู้มีศีลนั้นย่อมเป็นคนดีจากศิลปินก้าวคงเก่าครับไปนิทานเขา
หน้ากรรมฐานเป็นคนเดรัจฉานทำสองแสงพระอาจารย์แดงก็ยังคงสอนสืบสานจงทำความดีเป็นต้นบุญสุนทานผู้มีศีลนั้นย่อมเป็นคนดีไปนิพพานเขากล่าวไว้อย่างดีสุขติชีวิวิปัสสนากรรมฐานเป็นคนดีรังสีทำสองแสงพระอาจารย์แดงก็ยังคงสอนสืบสานจงทำความดีเป็นต้นบุญสุนทานผู้มีศีลนั้นย่อมเป็นคนดีมันทำความดีไว้เป็นต้นบุญสุนทานวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานพบกันที่ป้อมรามันก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและสาระดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับลงหน้ากับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์แดง